สูตรเด็ดเคล็ดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ชาวเกาะสูตรเด็ดเคล็ดอร่อยวันนี้เรามาแบ่งทำขนมทานเล่นกันกับเมนูนี้เลยคุกกี้ใบเตยกะทิครับเริ่มต้นกันด้วยร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์กับกะทิผงเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและวานิลาชนิดผงเข้าด้วยกันนะครับตามด้วยใส่มะพร้าวขาวอบแห้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไวท์ช็อกโกแลตและสับปะรดผสมให้เข้ากันตีผสมเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวน้ำตาลทรายใช้หัวตีรูปใบไม้พอเข้ากันใส่ไข่ไก่น้ำหอมกลิ่นใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวผสมพอเข้ากันนะครับเมื่อได้ส่วนผสมแล้วก็ใช้ที่ตักไอศกรีมขนาดกลางตักคุกกี้วางลงบนถาดที่ทาด้วยเนยขาวและแต่งหน้าคุกกี้ได้เลยครับจากนั้นก็นำเข้าเตาอบได้เลยเมื่อคุกกี้สุกจนสีออกเหลืองก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ